Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เอาครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่4ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับได้มาโอ้วันนี้ปลดอินเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับยังคงเปิดรับสายนะครับที่เบอร์5309496-98นะครับหรือว่า SMS มาได้ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของท่านครับมาและเบรกนี้แน่นอนฮะยังคงแจกนะครับนิตยสาร Fast Bike Thailand นะครับง่ายๆเลยครับส่ง SMS เข้ามานะครับจากคำถามหรือว่าจะมาขอโดยตรงก็ได้นะครับนี่เราอยากแจกเราแจกให้เลยครับ1เล่ม1ท่านนะครับจะถามคำถามมาแล้ววงเล็บฟัดไบค์หรือว่าต้องการอยากได้หนังสือฟัดไบค์เราก็ยินดีแจกเลยนะครับ SMS อย่างเดียวนะทางFacebook Live นะครับขอสมุนสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ Facebook Live ก็กดมา4822กดมาสิแป๊บเดียวนะมาเข้ามาสู่ SMS หน้าจอครับ Nitec คาร์บอนราคา 12,000 บาทโอเคไหมครับก็โอเคนะวันนั้นก็เคยเอามาเข้ารายการอยู่รู้สึกว่ามีนักแข่งในรุ่นของ World Superbike ใช้อยู่นะครับของ Nitec นะครับใช้ได้ราคานี้จะใช้ในรายการ World Superbike แล้วก็ในรุ่น Moto 2แล้วก็ Moto T นะฮะก็คือแน่นอนว่าหมวกตัวนี้มันอิงไปถึงของการแข่งขันระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องการเซฟตี้ไม่ต้องเป็นห่วงบวกกับการที่แบบเป็นคาร์บอนด้วยน้ำหนักเบาหนักเบาแน่นอนราคา12ถือว่าไม่แพงครับสำหรับหมวกที่เป็นคาร์บอนจริงๆถ้าอย่างเป็นอาลายหรือเป็นโชเอที่เป็นคาร์บอนเนี่ยราคามันก็ทะลุ 20,000 แล้ว2แล้วนะครับใช่ประมาณนั้นอ่ะมาเป็นไม่ตอบไปนะครับมาดูทางไลฟ์สดกันก็ได้คุณธนพจน์นะฮะแนะนำรีเบล500กับ300หน่อยครับขับทำงานวันละ50โลขับช้าบ้างเร็วบ้างบางจังหวะงอแนะนำให้เป็น500ไปเลยครับได้จบทีเดียวจบนะครับด้วยบอดี้จริงๆแล้วเป็นบอดี้ตัวเดียวกันระหว่างตัว300กับ500แค่เครื่องยนต์ที่มันแตกต่างกันถ้าจะเล่น300เดี๋ยวก็สุดท้ายเดี๋ยวพอออกทริปขับกันยาวๆมันก็ต้องเปลี่ยนซีซีอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าให้เลือก2ตัวระหว่าง300กับ500ถ้าผมดันผมก็ดัน500นะครับเพราะว่าเราเป็นโจรจน500จน500นี่แล้วอีกอย่างนึงนะในเรื่องของรูปทรงต้องบอกเลยว่าด้วยความที่แบบเขาใช้เฟรมเดียวกันเครื่องของ300เนี่ยก็จะมีช่องว่างโหว่เยอะแต่พอมาเป็นตัว500ครับเขามาแน่นๆตัวเครื่องก็แน่นมาเลยแต่ก็ถ้าจะเลือกซื้อจริงๆนะฮะตัว300ก็สามารถซื้อได้ที่ Honda Wing Center ซึ่งจะมีศูนย์บริการที่เยอะกว่านะครับแต่ในส่วนของ500ซื้อได้เฉพาะที่ Honda Big Wing เท่านั้นแต่ก็ในเรื่องของการบริการไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพวกนี้เขาถึงกันอยู่แล้วดูดิหน้าตามันก็เหมือนกันเนี่ยดูช่องว่างระหว่างเครื่องอ่ะของตัว300เห็นไหมจะมีช่องว่างให้เห็นแต่ว่าถ้าเป็นตัว500 ปุ๊บแน่นมาเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจห่างกันก็ประมาณแสนนึงโดยประมาณเกือบแสนนะเกือบบวกลบนิดนึงเพราะว่าตัว300มัน 145,000 ตัว500มันอยู่ 202,000 ประมาณนี้ครับ224,000ประมาณนี้ดันเลยดันเลยหรืออย่าง Big Wing เขามีโปรเจกต์เยอะแยะนะฮะ229ไปออกทงออกทิปอะไรเขาได้นะครับนะตามแนะนำให้เป็น500นะครับถ้าจะเลือกระหว่าง300กับ500ผมดันไป500เลยดีกว่าจะได้ขี่แล้วมันได้จบๆทีเดียวนะครับจะได้ของ CC ที่สูงด้วยกำลังเร่งกำลังทอร์คแรงบิดต่างๆมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าอยู่แล้วและอีกเรื่องนึงคือในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะมันเป็นสเปคเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัว500หรือ300เนี่ยตัว500เนี่ยจะเป็นเครื่องสเปคเดียวกับตัว CB 500 RF นะฮะเป็นตัวสปอร์ตก็ตัวนักเก็ตในส่วนของ300ก็เช่นเดียวกันจะเป็นตัว300 CB 3 CB CB 300แล้วก็ CB F แล้วก็ตัว R ด้วยก็คือสปอร์ตกับนักเก็ตครับแต่ว่ามันจะมีการแตกต่างนิดนึงก็ตรงที่ เขาจะดรอปในเรื่องของของรอบเครื่องให้ทำการขับขี่ได้ง่ายแล้วก็นุ่มนวลเหมาะกับสไตล์ของตัวรถนั่นเองครับนะ FZ1 ปี08มีข้อบกพร่องอะไรบ้างวิ่ง 30,000 น่าใช้ไหมอ๋อนี่เป็นรถมือ2ใช่ไหม FZ1 ตัว 1000cc 1000cc ข้อบกพร่องก็น่าจะเป็นเรื่องของความร้อนที่มันไม่ใช่ว่าพร่องมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับในเรื่องของความร้อนที่มันระบายออกมาแล้วทำให้เราแบบรู้สึกว่าขี่แล้วมันไม่มีความสุขนะครับซึ่งเป็น
อะไรเอกลักษณ์ของยามาฮ่าตั้งแต่ปี07-08-09ถึง10เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับด้วยเรื่องของความร้อนที่มันสะสมมาเยอะแต่จริงตัว FZ1 เนี่ยมันเป็นแน็กเก็ตนะเป็นกึ่งมันไม่มีแฟร์ลิ่งมันก็ช่วยระบายได้ในระดับนึงแหละแต่ว่าเรื่องของความร้อนมันทำใจอยู่แล้วนะขี่ในเมือง FZ1 นี่ไม่ใช่ตัวดูโอ้ไม่ใช่ครับก็ตระกูล FZ ก็คือตระกูลแน็กเก็ตนี่แหละครับมันตระกูลแบบฮันบาร์ทั้งหลาย FZ09 นั่นที่ก่อนที่จะเป็น MT นี่แหละนะครับแต่ก่อนตอนนั้นรู้สึกว่าพี่ตูนใช้อยู่พี่ตูนมิสแลมใช่แล้วก็เคยนะตามนั้นไม่ต้องพูดถึงมันตามแล้วพูดถึงนะครับน่าเล่นครับแต่มันผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของอะไรแล้วในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์อย่างเงี้ยมันยังพอหาอะไรได้บ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าตัวนี้นั่นเป็นตัวแรกๆ ที่เข้ามาในเมืองไทยนะตั้งแต่ตอนที่ยามาฮ่าเลยได้ขับยังไม่เปิดศูนย์เลยใช่นะฮะรถเพลย์แน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยหัวสั่งมันอยู่ที่เรื่องของความร้อนอย่างที่ก๊อฟบอกอ่ะคือมันจะในเรื่องของการติดไฟแดงความร้อนมันก็สะสมแล้วก็พอไฟเขียวปุ๊บใช่ป่ะกว่าที่เครื่องยนต์มันจะแบบระบายความร้อนเสร็จเนี่ยแรงไอร้อนของมันเนี่ยก็จะมาเข้ามาปะทะเข้าที่ระหว่างขาแต่ขี่สนุกแต่ตัวใหญ่อย่างเงี้ยนะครับพอถึงไปนั่งขี่แล้วได้เลยได้พอเริ่มออกตัวไปแล้วเนี่ยพอรอบมันทำงานรถมันเบามากชอบตรงเนี้ยในเรื่องของความเบาที่รถบิ๊กไบค์ที่บอกว่าเอ้ยหนักเวลาเข็นเวลาลากจูงยอมรับหนักจริงรถพันอะแต่พอเวลาได้ขี่ไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกถึงเฮ้ยมันเบามันพลิกเลี้ยวได้เร็วรถมันมีบาลานซ์ที่ดีนะครับเดี๋ยวต้องใช้คำตอบจากทางของบิมโบล่าไทยแลนด์ที่เขาบอกว่ารถผมไม่ได้มีไว้เข็นครับองศาเลี้ยวก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ต้องใช้เอาไว้ขี่ต้องใช้ร่างกายในการช่วยเลี้ยวบ้างนะครับรถบิ๊กไบค์นะครับมันวงเลี้ยวมันค่อนข้างจะกว้างนิดนึงนะครับระหว่างแอฟริกาทวินกับเวอร์ซัสพันนะครับอันไหนน่าเล่นคนละอารมณ์ครับเราคนละเรื่องเลยแอฟริกาทวินมันสองสูบพันกับเวอร์ซัสพันสี่สูบคือต้องบอกว่าเวอร์ซิสเนี่ยมัน มันมานานแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมเลยแต่สำหรับแอฟริกาทวินเนี่ยเพิ่งมาปี2ปีนี้นี่เองแล้วก็เป็นโฉมใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวที่บอกว่าได้รับ DNA มาจากตัวแข่งปารีสดาการ์ด้วยแล้วก็เรื่องของโหมดอะไรเนี่ยมันมีให้ มันลูกเล่นที่เยอะกว่าเวอร์ซิสพันอ๋อใช่เรื่องของลูกเล่นลูกเล่นรับว่ามีเพราะว่ารถมาทีหลังเทคโนโลยีมันดีกว่าแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการขับขี่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความเร็วตอนปลายแบบว่าทะลุแบบจุ่มลึกๆลากกันยาวๆเนี่ยเสียงเล้าๆเพาะๆมันก็ต้องไปทั้ง4สูบต้องไปทั้งเวอร์ซีสแต่ถ้าคุณเน้นในเรื่องของที่จะบุกตะลุยในเส้นทางด้วยนะครับด้วยเรียกว่ารูปทรงตัวรถที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของแอดเวนเจอร์จริงๆเนี่ยนะครับตัวแอฟริกาทวินจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะในเรื่องของการที่เราลงไปลุยดินกันซอฟเวนโดโลหรือจะโดดบ้างก็ดีหรือไม่โดดหรือเจอเส้นทางที่เป็นหลุมมันบ่อมากๆเนี่ยผมมองว่าช่วงล่างของแอฟริกาทวินมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าเรื่องของความสูงความโด่งในส่วนของเวอร์ซิสเนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์ทัวริงถ้าส่วนใหญ่เพราะว่ามันเน้นในเรื่องของทางดำที่เดินทางไกลๆจะลงไปดินเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะรถมันไม่ได้ซับพอร์ตในเรื่องของความสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องการเดินทางแล้วก็แบบลุยๆด้วยแอดเวนเจอร์นิดๆนะครับน่าจะเป็นที่แอฟริกาทวินจะตอบโจทย์แต่ถ้าชอบเดินทางแบบยาวๆแล้วไม่ลงดินเลยนะบิดกระจุ่มเงินแช่ยาวๆเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยก็ได้เป็นเวอร์ซิส6เวอร์ซิส1000นะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของแอฟริกาทวินเนี่ยต้องบอกว่าเค้ามีลูกเล่นถึง2ตัวด้วยกันก็คือเป็นตัวเกียร์แมนนวลกับตัวเกียร์ระบบ DCT ซึ่งระบบเกียร์ DCT นะเค้าจะมีลูกเล่นอีกอย่างนึงก็คือเค้าเรียกว่าเป็นตัวอะไรพอกดปุ่มนี้ขึ้นไปในความชันที่เกิน45องศาเนี่ยเค้าจะมีแรงเวียงของมันแรงเวียงคือจะคล้ายๆกับรถ4 wheel อ่ะมันจะขึ้นเองพอกดไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วมันจะค่อยๆตึกตึกตึกโดยที่แบบว่าถ้าเราเปิดเครื่องเองล้ออาจจะฟรีใช่ก็ปล่อยให้มันไหลขึ้นไหมไปถึงในเรื่องของการปรับโหมดสามารถปรับโหมดได้หลากหลายมากแท็กชั่นคอนโทรลนั้นสามารถปรับได้ถึง7ระดับด้วยกันเช่นเดียวกันกับ ABS ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเบาะนั่งของแอฟริกาทวินเนี่ยเหมาะกับคนไทยมากที่สามารถปรับให้เตี้ยลงไปกว่าเดิมอีก1นิ้วจากสแตนดาร์ดครับจะมีล็อกให้อันไหนน่าเล่นผมดันให้ไปแอฟริกานะด้วยเทคโนโลยีที่มาเยอะกว่ารูปทรงมันตอบโจทย์ในเรื่องของการบุกตะลุยเผื่อไปเจอเหตุการณ์เจอหลุมเจอบ่อเจอดินเจอทางลุกอะไรเงี้ยทางเบี่ยงต่างไอ้แอฟริกาทวินมันสามารถบุกตะลุยได้ดีกว่าเขาบอกว่ารีเบล500ใช้ยาวดีไหมใช้เลยดีครับแต่จริงตัวมันไม่ยาวมากหรอกมันก็ประมาณนี้ไม่ใช่มันก็ไม่ไปยาวขนาดนั้นหมายถึงว่าเขาขี่นานๆอ๋อใช้นานๆดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับเครื่องยนต์ขนาดกลาง500ซีซีตอบโจทย์เลยนะครับไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กที่ช่วงปลายมันจะเดินตื้อๆตันๆ500นะครับทะลุ180แน่นอนแต่ว่าด้วยรูปทรงของตัวรถแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เราความเร็วตรงนั้นอาจจะไม่ถึงเพราะว่ามันจะไปดันลมซะเยอะขี่สัก140 150ก็เหลือเฟือแล้วรถสายโชว์สายชิลขนาดนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงอ่ะรถที่แฮนด์บาร์ทั้งหลายเนี่ยเกินความเร็ว140 160นะก็คือนั่นแหละ
มีการอุ้มลมมาไว้ฮะก็จะเหนื่อยนิดนึงสำหรับการขับขี่ที่ความเร็วสูงนะครับก็คือขี่ชิวๆโอเคครับผมประมาณช่วงล่างก็ไม่ธรรมดาเนี่ยขี่แบบว่าโอ้โหเข่าโค้งได้เหมือนรถสปอร์ตใช่ตัวบอกแล้วตัวมันไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารมากแต่ว่าแค่เครื่องยนต์มันต่างกันระหว่าง300กับ500แต่เรื่องการตอบโจทย์เรื่องของพลังทอร์คแรงบิดแรงความเร็วในช่วงปลายมันจะดีกว่านะครับเพราะนั้นมัน500เนี่ยมันจบสำหรับรถสไตล์คุยเซอร์แบบเนี้ยครับมาดูทางไลฟ์สดหน่อยมีเข้ามาครับเขาบอกว่าคุณสุเทพใช่ไหมผมอยู่แถวสำโรงมีร้านแต่งอุปกรณ์ของสตรีทใกล้ๆสุดอยู่แถวไหนเพิ่งได้รถมาโอ้สตรีทสตรีทว้าวตัวไหนเนี่ย400 600เนี่ยสตรีทสตรีทในตำนานนะไม่ใช่ตำนานโอ้โหแถวสำโรงเหรอต้องบอกตรงว่าไอ้เรื่องของร้านแต่งแถวสำโรงนี่เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เฉียดไปแถวนู้นเลยลองเข้ามาในเพจ A Moto ดูครับในเพจ Facebook นะครับเขียนว่าพิมพ์เลย A Moto ครับจะขึ้นมาเลยตอนนั้นเขารับแต่งรถสตรีทอย่างเดียวแล้วคุณจะรู้ว่ารถสตรีทที่เขาแต่งนี่มันแต่ละคันนี่มันคัสตอมแบบสุดยอดมากใช่แนะนำเลยครับเพจนี้รถเป็นตำนานเครื่องสูบ V Twin มันจะเป็น400 600 Shadow ต่างๆนะครับในเรื่องของสตรีทพี่เขาบอก400ตัวยอดนิยมตัวยอดนิยมนั่นแหละครับพี่ลองเข้าไปดูในเพจ A Moto นะครับพิมพ์มาเลยครับ A Moto ใช่นะครับจะขึ้นมาเลย A Moto 400หรือ600ไม่แน่ใจนะครับเขาจะรับแต่งเรื่องของ Rebel เอ้ยไม่ Rebel ครับ Street นะครับ400 600 Shadow หรือรถสไตล์ช็อปปิ้งช็อปเปอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพจนี้เขารับแต่งแล้วก็ลองไปสอบถามดูว่ามีราคาไหมซื้อที่ไหนซื้อคัสตอมยังไงนะครับคุ้มกว่าแน่นอนเขาถามว่าอยากทราบวิธีทำความสะอาดชิลหน้าหน่อยครับก็เดี๋ยวนี้มีสเปรย์แล้วมีสเปรย์นะครับสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าเวลาที่เราเดินทางนะง่ายๆเลยคือมีน้ำยาล้างจานกับแชมพูสระผมให้เลือกเอาให้เลือกเอา2 อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าไม่อยากซื้อสเปรย์จริงๆสเปรย์ก็บอกไม่กี่บาทเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้สเปรย์อย่างล่าสุดของพี่ปุ้มไงนุกอ่ะนุกคือแบบว่าฉีดปิ๊ชแล้วก็เช็ดทีเดียวแล้วก็เช็ดทีเดียวทีนี้น้ำก็ไม่เกาะไม่เกาะครับจะไหลเลยราคาไม่กี่บาทไม่แพงด้วย100กว่าบาทเองแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเผื่อว่าขับขี่ฝ่าสายฝนเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าปิดไปเนี่ยไอความร้อนจากร่างกายเราเนี่ยมันจะทำให้มีไอหมอกให้แง้มชิลเป็นฝ้าให้แง้มชิลนิดนึงนะฮะให้มันแบบว่ามีอากาศจากภายนอกเข้ามานะฮะจะลมหมวกนอกบางตัวจะมีที่ลมที่เปิดค้างได้ก็ลองเปิดให้ลมมันโฟลว์เข้าไปก็จะไล่ฝ้าได้หรือไม่ก็จะมีชิลสำหรับชิลตัดหมอกชิลฝ้าทั้งหลายก็จะมีชิวฝนก็มีก็จะมีขายใส่ขี่ฝนสำหรับหมวกแพงๆก็จะมีขายแต่สำหรับหมวกระดับกลางๆหรือระดับล่างก็จะไม่มีนะครับมาลองดูมีไหมจะไปต่อไปมีไหมครับมาเลยอะไรนะระหว่างปลาช่อนเผาเกลือตัวใหญ่ๆกับกุ้งเผาไซส์4ตัวโลแล้วจะทำไมพี่นี่จากยุทธยาแน่เลยถ้าจะมาแบบแก้วเย็นแบบมีดีกี้อ้าวว้าวแล้วไงต่อใช่ก็ชอบแบบไหนครับนั่นก็กุ้งเก่าผมแหมออกอากาศเลยเหรอจริงๆนะผมปลาเผาตัวเดียวก็ไปแล้วครับไม่ต้องถึงขนาดต้องมีกุ้งมีปูมีอะไรครับปลาช่อนเผาอร่อยลุยยานะครับปลาช่อนเผาแล้วก็ปลาช่อนเผาสักตัวนึงนะครับมะเขือน้ำจิ้มแล้วก็เนี่ยแล้วก็น้ำเมลัยสักก็ว่าไปนี่สงสัยต้องได้ไปออกทริปไปยุทธยาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนพี่ตั้วไม่ต้องกลัวกำลังเดี๋ยวรอคิวก่อนนะครับยุทธยาเดี๋ยวขอไปฝากด้วยเห็นบอกว่ามี something รองกันอยู่เห็นบอกว่ามีค้างเสื้อกันอยู่ค้างกันอยู่ค้างกันอยู่เดี๋ยวฝากด้วยอันนั้นบอกว่าต้องนอกเหนือจากที่เรามาเล่นเกมเพราะว่าเล่นเกมเนี่ย2รางวัลจบไปแล้วจบไปแล้วอันนี้ส่วนตัวพี่ก๊อฟเลยนะฮะจัดไปจัดไปแม่พี่ตัวของผมก็มีนะผมมีของนะพี่แต่ผมชอบกุ้งแม่น้ำนะพี่เดี๋ยวให้ว่ากันพี่ไปแน่นอนเจอกันโดหลังๆนี่ออกทริปบ่อยด้วยเพิ่งได้แซดพันมาได้ไม่กี่เดือนนะตอนนี้ขี่เป็นพันโลแล้วมั้งใช่ไหมเอเวนต์ต่อไปอยากทราบว่า Yamaha R15 ปี2017วางขายเมื่อไรครับปล่อยรถแล้วนี่ครับปล่อยรถแล้วนี่เปิดจองกันเขาปล่อยเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยปล่อยกรกฎาคมปล่อยแล้วนี่ปล่อยแล้วครับใช่แต่ว่าอาจจะปล่อยเฉพาะยอดจองก่อนเพราะว่ายอดจองในงานรถโชว์นี่ก็โหทะลักไปเป็นร้อยคันเหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ที่การผลิตนะครับเพราะว่าก็ต้องรอก็ต้องไปจองต่อคิวนั่นแหละรถแรกนี่คือกรกฎาคมรถแรกเนี่ยเพิ่งจะปล่อยไปแล้วเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีนาเมษาปล่อยแล้วนะครับเห็นบ้างแล้วบนทางถนนเห็นบ้างแล้วนะครับแต่เผื่อว่าเขามาซื้อใหม่ก็คราวนี้ก็รอไม่นานแล้วก็น่าจะอยู่ในปีนี้ช่วงนี้ถึงปลายปีน่าจะรับรถกันหมดได้แน่นอนนะครับราคา 95,000 นะครับแนะนำออกมา3เดือนน่าจะทะลุไป 97,000 แล้วขยับอีก 2,000 ตัวประมาณเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเท่าที่เห็นนี่คือดูดิกันไซด์ดาวไซด์ดาวสลิปเปอร์คัท ABS AV เครื่องยนต์แบบ VBAว่าแปรผัน
ไมค์แบบฟูลดิจิตอลนะครับมาครบสูตรเลยทีเดียวเครื่องยนต์155 cc อ้าวขยับไปอีกนั่นคือแบบว่าย่อมาจากคุ้มค่ารถไม่ถึงแสนด้วยรูปทรงนี่ตัวแต่งใส่สลิกด้วยเนี่ยนะครับดูถ้าบอกทำไมบอก150รู้ไหมไม่รู้เนี่ยก็บอกแล้วนี่ย่อมาจากอาร์ซิกเลยเนี่ยทำไมบอกว่าเป็น R15 นี่ไม่รู้นะไม่รู้หรอกมันเหมือนรถ600อ่ะดูสวิงอาร์มหลังเนี่ยมัน300 600ไม่ชัดๆใช่น่าใช้ครับตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วออปชั่นเยอะด้วยเทคโนโลยีเยอะมาก่อนเฟี้ยวก่อนนะครับมาเอ็มเอสต่อไปมามีไหมครับโทรเข้ามาได้นะครับเบรกนี้นะฮะ0253094968หรือ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความทำไมรถพาซินี่ไม่มีการเบรกหน้าพาซินี่อะไรอ่ะพาซินี่ตัวไหนมันมีตั้งแต่ตัวนี่เลยนะท็อปเก็ตไบค์นะแล้วก็สกูตเตอร์มันก็มีเยอะพาซินี่ตัวไหนอ่ะไม่มีเบรกเหรอดูผิดหรือเปล่าไม่มีเบรกหน้ามันจะมีตรงไหนอ่ะอันนี้ถ้าเผื่อว่าเราผิดพลาดไปต้องขออภัยแต่ว่าเท่าที่ข้อมูลที่ทราบมานี่มันก็มีแต่ว่าเป็นรุ่นไหนเพราะมันผลิตแต่ตัวเล็กตัวรถโตเลยรถจิ๋วที่เด็กๆที่เราขี่น่ะรถไฟฟ้ารถเครื่องรถจิ๋วก็มีอยู่แล้วตัวนั้นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยเพราะตัวมีติดสกูตเตอร์มันก็มีพาซินี่ก็มีเบรกใช่ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนครับเดี๋ยวลองเอารุ่นมาดีกว่าใช่พาซินี่ตัวไหนนะครับจะได้บอกได้ว่าพาซินี่ตัวไหนมันมีไม่มีนะครับไม่มีเจ้าของเก่าอาจจะล้มไปแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับมาผมก็ไม่เคยเห็นรถไม่เคยไม่มีเบรกหน้านะครับถ้ารถไม่มีคัทก็คือเป็นรถออโตเมติกที่เป็น DCT ไม่มีเบรกนะเป็นไปไม่ได้ไม่ได้นะครับนอกจากแบบเป็นรถยุโรปบางค่ายเป็นสมัยก่อนที่แบบเบรกมันอยู่ด้านซ้ายไม่มีก้านเบรกหน้าเลยไม่มีก้านเบรกหน้าเป็นไปไม่ได้ไปล้มที่ไหนมาไปดอยเข้ามาแล้วล้มมาดิมาช่วยบอกหน่อยรุ่นไหนนะมาเอลิเมนต์ต่อKTM 1290 Super Duke R กับ Ducati Monster 1200R จะทำไมมวยถูกคู่ไหมครับช่วยเปรียบเทียบหน่อยครับก็ถูกคู่อยู่แล้วครับมันเป็นแน็กเก็ตทั้งคู่แต่ว่าในเรื่องของโหมดในการใช้เนี่ย KTM จะเยอะกว่าซึ่งต้องบอกว่าอย่าง Ducati 1200R เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ Ducati เขาอยากจะสื่อให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับถึงความดิบซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมันแตกแขนงออกไปหลายตัวซึ่งอย่างจะเป็นตัวที่เขาดูคติพอสมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวเครื่องที่ต่อยอดกันไปนะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของความดิบอันนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์ดุ๊กฮะอันนี้เป็นแอดเวนเจอร์ใช่ซุปเปอร์ดุ๊กเนี่ยจะเป็นรถสไตล์นักเก็ตซึ่งได้รับการสมญานามว่ามีระบบแทร็กชั่นคอนโทรลที่ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีโหมดให้ปรับตั้งแต่โหมดเลนโหมดเออร์เบิลจนมาถึงโหมดเลสเช่นเดียวกับรถแข่งเลยทีเดียวสำหรับตัว1290เป็นรถนักเก็ตไบค์ที่ซีซีเยอะแล้วก็เป็นรถ Naked Bike ที่แรงที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะเป็นซีซีสูงที่สุดนะฮะในยุคนี้นะครับราคานี่เลยตามซีซี1,290,000 บาท1290นะครับตามซีซีเพิ่มศูนย์เอาเองนะฮะแตกต่างด้วยความโหดร้ายใช่ KTM โหดร้ายกว่าเยอะมากแต่ว่าอย่างดูคติเขาในเรื่องของ2สูบ L Twin มันก็ยังไม่ถึงอ่ะยังไม่ถึงดูคติมันจะได้ในเรื่องของช่วงล่างมากกว่าแต่ถ้าทางซุปเปอร์ดุ๊กเนี่ยมันได้ถึงความโหดของความโหดแล้วก็ช่วงล่างไวท์พาวเวอร์นะเนี่ยถูกต้องในโลกถูกต้องละนะฮะช่วงล่างหลังนี่เหมือนกันก็คือเป็นแขนเดียวนะฮะถ้าเผื่อในเรื่องความสดแล้วก็ความยอดนิยมในตลาดโลกเขาไปกันที่ซุปเปอร์ดุ๊กอาร์กันที่ยุโรปนะที่ยุโรปนะแต่บ้านเราอ่ะในเรื่องของราคาในเรื่องของการเมนเทนเนนซ์ในเรื่องของสูงบริการเนี่ยดูคติเยอะกว่า KTM เพราะฉะนั้นเขาเลยไปเล่นที่ตัวมอนิเตอร์ใช่ 1,200 นะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจะซาตัว 1,200 เขาถึงว่าจะมาเล่นตัว 821 แล้วตอนเนี้ยจะลดลงมาหน่อยเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นรถตลาดที่สามารถซื้อง่ายขายคล่องในวงการดูคตินะครับแต่สำหรับซุปเปอร์ดุ๊กเนี่ยบางคนเอ้ยส่วนบริการเป็นไงเพราะว่าบริษัทคุณค่าคอร์ปอเรชั่นปิดไปแล้วตอนนี้บริษัทเวสต์บริโอเทคโอเวอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็กำลังกลับมาครับอยู่ในช่วงของการปรับปรุงในเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็ดีลเลอร์ต่างๆตอนนั้นถ้าเล่น KTM ก็ตัวนี้ก็พอเล่นได้อยู่ถ้าให้ผมดันมาที่ KTM นะรถน่าใช้กว่าเยอะอ่ะโอเคจัดไปอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับอ๋อไม่ใช่หมดพักเบรกเบรกได้จะไม่ไปไหนเลยช่วงนี้ลืมช่วงนี้พักเบรกครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider